ตที่โรงงานช็อกโกแลตกันค่ะไว้นี่เยอะแยะเลยนะก็มาช้อปปิ้งไปด้วยนะครับแล้วก็มีช็อกโกแลตช็อกโกแลตที่นี่อร่อยมากเลยแล้วก็คาเฟ่ที่นี่เนี่ยก็น่ารักดีแล้วก็เมนูอาหารเขาที่เป็นในส่วนของคาเฟ่นะฮะก็ถือว่าใช้ได้มากๆเลยนะครับใช่แล้วค่ะโอเคก็จบที่นี่หนึ่งที่นะคะนี่ดูภาพวาดข้างหลังสวยมากเลยนะคะก็จบจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกลางวันกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูละกันว่าจะไปทานที่ไหนเนาะโอเคตามมาเลยค่ะอาหารกลางวันวันนี้นะคะครับนี่ก็จะเป็นอะไรบ้างอาหารท้องถิ่นของคนไต้หวันเลยนะครับวันนี้เลยครับค่ะข้าวหน้าหมูก็จะเป็นข้าวหน้าหมูสับแบบรสชาติแบบหมูพะโล้นะครับค่ะนี่ก็คืออาหารประจำชาติของไต้หวันค่ะนะครับทีนี้ก็เป็นเมนูทอดก็เป็นเมนูไก่ทอดค่ะนะครับแล้วก็เมนูหมูทอดนี่นะคะแล้วก็มีผัดหมี่หุ่นแล้วก็พวกเครื่องเคียงต่างๆที่ต้องมีนะคะโอเคแบบเราเริ่มทานกันเลยตอนนี้เป็นแบบชุดลำลองนะฮะใช่แล้วค่ะก็หลังจากที่เราแต่งชุดกี่เผาชุดสูทเสร็จแล้วก็ไปเดินถ่ายรูปมา3ที่ครับอันนี้เป็นชุดเดินตลาดเพราะเดี๋ยวเดินตลาดกันจะใส่เต็มยศเดี๋ยวแม่ค้าจะเอาขนมปลาหัวเอานะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สะพานต้าชีนะคะเป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดนึงของเถาหยวนเนาะครับThank you.
ี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะคะเป็นจุดชมวิวมุมสูงของสะพานต้าชิงนี่นะคะจริงๆเขามีมีลิฟต์ด้วยนะเราสามารถขึ้นลิฟต์ก็ได้แต่ว่าคิวรู้สึกจะเริ่มยาวแล้วเดี๋ยวเราขึ้นเป็นบันไดไปดีกว่าโอ้สวยจังเดี๋ยวเราเดินต่อไปอีกข้างบนยังไม่จบนะคะเดี๋ยวต้องเดินต่อขึ้นไปอีกถึงแล้วนะคะด้านบนร่มรื่นมากเลยก็จะเป็นปาร์คนะคะแล้วก็มีแบบการเล่นลูกห่างกันด้วยลมเย็นๆด้วยนะเราเดินดูรอบๆกันแล้วกันนะคะนี่ฮะเป็นโทฟูอันนี้เป็นสแน็คนะอันนี้อยู่ได้ปีนึงอันนี้ปลาสีปีนึงครั้งเดียวก็หมดแล้วเนี่ยมันต้องปีนหรอกใช่สองวันเดียวก็หมดแล้วก็นี่ก็เป็นแบบว่ารูปแบบต่างๆนะคะนั่นก็ไม่เอาใจจะเบี้ยงนั่นก็เดี๋ยวเราซื้อกลับบ้านไปชิม1ซองนะคะก็200เหรียญโอเคเสียเสียThank you. Really good. 好吃，好吃，好吃。OK. Thank you. Bye bye. 等一下，我们来看秋木西的那个地老蛇传。蛇传，老老蛇传，那干，简单。是น็อตพอตแบบสไตล์ไต้หวัน。ครับ。นะคะ，เดี๋ยวเรามาชิมกันว่าหม่าล่าที่นี่จะเผ็ดร้อนขนาดไหนนะคะ。ใช่ครับ。老蛇传นี่ก็ประมาณว่ามีประวัติเก่าแก่หรือประมาณว่าต้นตำรับอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าทำมานานใดแล้วอะไรหรือประมาณนั้นแล้วก็บรรยากาศในร้านนี้ก็สดใสเลยนะว่าเป็นจีนรุ่นสมัยนะฮะใช่ค่ะนี่บรรยากาศเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูโต๊ะเราดีกว่าวันนี้ก็แบบจัดมื้อใหญ่ครับอันนี้เป็นเนื้อครับผมนะฮะโต๊ะนี้เนี่ยมีเนื้อ1เนื้อ2นะฮะมี2เนื้อค่ะแล้วก็3มีเนื้อ3แบบเลยนะโอ้ค่ะอันนี้เนื้อหมูค่ะอันนี้ซี่โครงหมูทอดนะฮะลูกชิ้นเนื้อแล้วก็เผือกค่ะอันนี้ปลาท้องโขเนาะโอ้ปลาท้องโขค่ะแล้วก็พวกเส้นต่างๆนะคะเนื้อหมูครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้มีซุป2แบบก็มีซุปเสฉวนก็แบบว่าเป็นหม่าล่าเผ็ดๆแล้วก็แบบเป็นซุปกระดูกหมูค่ะนะมาดูกันไปดูที่โต๊ะกันนี่โอ้โหจัดเต็มมากวันนี้